สวัสดีค่ะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลนะคะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันใช้ TruePoint ก่อนที่จะหมดอายุค่ะฝ้ายเชื่อว่าหลายคนที่ใช้ True มายาวนานน่าจะมี Point จำนวนมากถึงมากที่สุดแล้วด้วยค่ะอาจจะยังไม่เคยใช้แอป True ID หรือว่าแอป True iService นะคะเพื่อที่จะเช็คจำนวน Point ว่าตอนนี้เรามี Point อยู่มากน้อยแค่ไหนและ Point เหล่านั้นเขาจะหมดอายุเมื่อไหร่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราจะวางแผนกันก่อนเพื่อที่เราจะมีโอกาสนำ Point ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นส่วนลดเงินสดในการซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆที่มีดีลกับทาง True เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียโอกาสไปนะคะก่อนที่ Point เหล่านั้นจะหมดอายุไปนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเช็คพอยต์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าเรามีพอยต์อยู่มากน้อยแค่ไหนและเขาจะหมดอายุเมื่อไหร่กันบ้างนะคะให้เราไปเช็คดูก่อนนะคะว่าตอนนี้เรามี True Point อยู่มากน้อยแค่ไหนและเขาจะหมดอายุเมื่อไหร่กันบ้างนะคะโดยการเข้าไปเช็คที่แอป True iService ค่ะก็คือแอปนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะคลิกเข้าไปให้ดูกันเลยค่ะตอนนี้ไฟล์มีอยู่ทั้งหมด919 point นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะนี่คือ point รวมทั้งหมดของเราแล้วประเภทของบัตรของฝ้ายก็เป็นลูกค้า True Blue ค่ะเนื่องจากว่าฝ้ายจ่ายรายเดือนที่ไม่สูงนะคะเพราะว่าได้ใช้ค่อนข้างน้อยมากถึงมากที่สุดค่ะแค่จ่ายรายเดือนเป็นแพ็กเกจของ iSmart 499 บาทจ่ายครึ่งราคา 50% ก็คือจ่ายเดือนละ250 บาทบวกแวตเท่านั้นเองค่ะต่อมาค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีทั้งหมด919 point แบบนี้เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อเช็คดูได้เลยว่า point ต่างๆเหล่านี้จะหมดอายุเมื่อไหร่บ้างนะคะคลิกขึ้นมาค่ะจะเห็นได้ว่าระบบก็จะโชว์ True Point ของเราทั้งหมดนะคะ919 point ตรงนี้มี150 point ที่จะหมดอายุในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็มี445 point ที่จะหมดอายุสิ้นปีหน้าและ324 point ที่จะหมดอายุในสิ้นปีถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้วางแผนในการใช้150 True Point ของเราให้จบภายในสิ้นปีนี้นั่นเองค่ะซึ่ง True Point ของเราก็จะได้เพิ่มเติมมาเรื่อยๆจากการที่เราจ่ายบิลค่า True ในแต่ละเดือนและการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แล้วก็อื่นๆด้วยที่ร่วมรายการกับ True นะคะเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนการใช้จ่ายให้ดีค่ะจะได้ใช้True Point ครบถ้วนใช้เป็นส่วนลดในเงินสดซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจนะคะส่วนวิธีการใช้ True Point เราก็สามารถใช้จากในแอป True ID ก็ได้หรือว่าแอป True iService ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเรากลับมาที่หน้าหลักค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีดีลต่างๆมากมายทีเดียวนะคะสามารถที่จะสไลด์ลงไปดูด้านล่างได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราสไลด์ลงมาเรื่อยๆก็จะเจอดีลต่างๆมากมายที่เราจะสามารถใช้ point เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้นะคะหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่ร้านเซเว่นที่ Lotus หรือว่า Macro หรือว่าอื่นๆนะคะสามารถที่จะสไลด์ไปทางด้านขวามือดูได้เลยแล้วก็สไลด์ลงด้านล่างดูได้เช่นเดียวกันค่ะค่อนข้างจะเยอะหลากหลายร้านค้ามากๆเลยนะคะซึ่งมีดีลต่างๆมากมายเลยนะคะเราจะใช้ดีลไหนเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในดีลนั้นได้เลยค่ะก็สามารถใช้บริการได้เดี๋ยวฝ้ายคลิกให้ดูเป็นตัวอย่างนะสมมุติว่าเราจะใช้ส่วนลด40บาทใช้40 True Point ที่ร้านซันตาเฟ่ก็ได้ค่ะคลิกขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาก็จะตัด point ของเราไป40 point ตรงนี้นะเราก็จะต้องไปกดที่เคาน์เตอร์เวลาที่เราจะใช้สิทธิ์เท่านั้นนะคะเวลาที่เราไปรับบริการที่เราจะใช้สิทธิ์เท่านั้นค่ะกดไว้ก่อนไม่ได้นะคะส่วนตรงนี้เป็นดีลที่เซเว่นค่ะเราก็สามารถคลิกขึ้นมาเวลาไปใช้สิทธิ์นะคะดีลตรงนี้เป็นข้าวลาบหมูหมูย่างตราอีซี่ช้อย1กล่องลดจัดหนักใช้ True Point เพียงแค่1 True Point เท่านั้นเองค่ะก็จะได้ลดไปถึง6บาทเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าคุ้มสุดคุ้มมากๆค่ะเวลาไปใช้บริการที่เซเว่นหรือว่าร้านค้าใดที่มีดีลก็สามารถที่จะใช้ Point ในการแลกซื้อหรือว่าเป็นส่วนลดได้เลยนะคะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้บริการ True อยู่แล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True iService และแอป True ID มาใช้งานได้เลยค่ะซึ่งต้องบอกว่า point ที่เราสะสมไว้นั้นก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าตามห้างตามร้านค้าต่างๆที่มีดีลกับ True นะคะซึ่งแน่นอนว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็สามารถช่วยให้เราเซฟเงินในกระเป๋าได้ไม่มากก็น้อยทีเดียวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้
ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ